ไทยบีบมหาสนุกชิ้นแรกในประเทศไทยอยู่ในมือผมแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับตัวนี้มันเป็นยางครับเขาถึงแบบบีบแน่นๆครับนี่มันดูว่าผมไม่มีแรงบีบเลยนะครับเนี่ยบีบไปสุดแรงเลยแรงบีบของผมโอ้มันเสียบเข้าไปได้เลยครับนี่แอซิบ้าสวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบนะครับวันนี้ครับรีวิวของเจ๋งๆเป็นของเล่นอีกแล้วครับแต่เป็นของเล่นที่โคตรเจ๋งครับเจ๋งมากๆครับซึ่งเอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราเหมือนเดิมครับคล้ายๆปืน AR ที่ผมเคยรีวิวไปอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ครับเป็นของใหม่ล่าสุดนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในมือเป็นคนแรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่เคยเจอเลยครับมาดูกันก่อนดีกว่านะครับโอ้โหดูออกไหมครับมันคืออะไรครับมันคือแบบลูกไข่หรืออะไรครับวิชองก่อนครับโอริโอริครับมันคือการเล่นเกมครับเอาไว้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเราครับเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างครับแบบนี่ครับเป็นแบบเนี่ยเห็นมือไหมเอาไว้บีบเหมือนแบบทดสอบแรงบีบอันนี้ครับเหมือนอันนี้เป็นเล่นเกมอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นเกมเห็นไหมครับพูดง่ายๆนะครับว่าไข่เนี่ยมันจะแทนจอยครับจอยที่เอาไว้บังคับของเราเนี่ยครับซึ่งดูจากรูปน่าจะพอเดาได้ใช่ไหมครับว่าบังคับโดยการบีบครับบีบไข่ครับและแน่นอนครับของสุดเจ๋งอย่างนี้ได้มาจากแบงกูดครับโอ้โหขอบคุณอีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับแบงกูดที่ส่งของเจ๋งขนาดนี้มาให้ครับคราวที่แล้วที่รีวิวปืน AR ไปโอ้โหคนถามเข้ามาปุ้มอยากได้อยากได้ซื้ออะไรยังไงเต็มไปหมดเลยครับชิ้นนี้แน่นอนครับปังแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นเราไปลองแกะกล่องดูดีกว่าครับว่าข้างในมันเป็นยังไงให้อะไรมาบ้างครับมาครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว้าปุ๊บนี่ครับก็มีคู่มือครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับได้ไปควรจะศึกษานะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษลองไปอ่านดูนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อไปนะครับและนี่ครับไข่โอริครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเนี่ยครับมันเป็นแบบร่องนิ้วเราพอดีครับให้เรากำเข้าที่นิ้วพอดีครับมาซึ่งมือผมค่อนข้างใหญ่ครับพอกำไปมันบังๆเพื่อนมองไม่เห็นครับแต่มันก็คือเนี่ยตามร่องนิ้วของเราพอดีนะครับก็มีอะไรอีกของดูสิอ๋อมีที่ชาร์จแบตนี่ครับซึ่งที่ชาร์จแบตเดี๋ยวมันดูยังไงเนี่ยฮะเนี่ยครับเป็นรูอย่างงี้ครับอ้าวแล้วต้องชาร์จยังไงครับต้องงัดแกะก่อนเนาะดูว่ายังไงเดี๋ยวลองดูที่ครับคือตรงนี้มันดีครับที่เราไม่ต้องใช้ฐาน 2A 3A อะไรครับเป็นชาร์จแบตเอาครับชาร์จต่อกับคอมหรือว่าก็ชาร์จเหมือนโทรศัพท์มือถืออะไรครับเอาหัวเต้ามาเสียบครับนี่เฮ้ยโอ้มันเสียบเข้าไปได้เลยครับนี่ปุ๊บนี่ครับโอ้ชาร์จแบตแค่นี้จิ้มเข้าไปได้เลยเหมือนมือถือนะครับเอ้ยเอ้าแล้วไหนรูมันอ่ะเฮ้ยโอ้เจ๋งครับโอ้แค่นี้ก็เจ๋งแล้วครับว้าวแต่ลองบีบไปโอ้โหน้ำหนักก็ถือว่าแบบหนักใช้ได้ครับหนักประมาณไข่เลยครับเหมือนไข่จริงๆครับตัวนี้มันเป็นยางครับให้ความรู้สึกแบบบีบแน่นๆครับโอ้โหลองบีบนี้รู้สึกเมื่อยมือนะครับแค่นี้ต่อไปเราต้องไปลองเล่นดูดีกว่าครับโอ้โหอยากเล่นเลยครับตื่นเต้นไปลองดูกันวิธีการเปิดเครื่องของมันนะครับให้เรากำค้างไว้3วินาทีครับแล้วมันจะสั่นครับซึ่งเดี๋ยวผมกำมาดูครับโอ้โหโอ้โหแค่นี้ก็เมื่อยแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยคือสั่นแล้วแต่ว่าเพื่อนๆน่าจะไม่ได้ยินนะครับมันสั่นแบบอยู่ในมือมันรู้สึกมันสั่นแอดเงี้ยครับนี่คือเปิดเครื่องแล้วครับทีนี้เราก็ต้องเปิดแอปในมือถือครับตรงนี้ก่อนที่ผมจะถ่ายผมยังไม่เคยเล่นเลยครับผมยังไม่เคยแตะท่องมันมาก่อนเลยผมจะมาลองของเพื่อนๆเนี่ยแหละครับมาเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงครับกับโอริครับมาครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมลองเล่นให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับแอปโอริที่อยู่ที่หน้าจอนี่นะครับคนหนึ่งก็เข้าไปที่แอปเลยครับโอริครับโอริ Fidget and Fun ครับเขาก็จะแนะนำปุ๊บต่างๆนะครับเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยครับนี่โอ้โหเจ๋งทีนี้ก็ล็อกอินครับก็ล็อกอินด้วย Facebook ไปเลยไม่ต้องไปอะไรมากครับง่ายๆต่อไปก็ต้องเชื่อมต่อกับโอริบอลนะครับก็กดเลยครับโอ้ผมลืมเปิดบลูทูธขอโทษครับเปิดบลูทูธครับไปเชื่อมต่อเลยนี่แหละชื่อแปลกๆนี่แหละใช่ครับเชื่อมต่อไปเลยครับนี่ก็เขาบอกว่าให้กำเพื่อสตาร์ทครับนี่ครับลองกำอึ๊บกำปุ๊บเรียบร้อยครับมาทีนี้เราเข้ามาแล้วครับทีนี้ต้องเข้ายังไงครับเนี่ย นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับลองไปที่ไหนครับสปอร์ตดูครับโอ้นี่มันเหมือนเป็นแบบว่าโค้ชของเราอะครับโค้ชแบบเนี่ยฝึกออกกำลังกายนะครับคือมันจะมีเป้าหมายมาให้ว่าวันหนึ่งเราบีบพันครั้งอะไรนะครับเนี่ยมันยังไงครับเนี่ยนะครับผมบีบครั้งนึงก็จะขึ้นนะ2 3 4 5 6 7โอ้โหนี่ครับก็คือบีบไปเรื่อยปึ๊บครับโอ้บอกตรงเลยครับเมื่อยครับมันเห็นมันอย่างนี้มันเหมือนจะง่ายนะครับมันหนักมือเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับบีบก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยเปลี่ยนข้าง7 8 9 10 12 13เนี่ยเห็นไหมครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรหรือว่าอะไรครับอ๋อน้ำหนักฝึกน้ำหนักได้ครับผมลองบีบนี่ครับแรงบีบของผมบีบไปสุดแรงเลยโอ้โหอยู่ที่ประมาณ4 7 4 8แล้วแรงสุดครับโอ้มือขวาลองดูมือซ้ายนะผมบีบได้เท่าไหร่ครับ
อ๋อถึง50โอ้โหโอ้โหโอ้นี่เพิ่งทดลองไป2อันเมื่อยแล้วนะครับอ๋ออันนี้เหมือนแบบฝึกครับครั้งแรกก็ฝึกบิวไปหลายทีอันนี้ฝึกความแรงครับทำได้ดีทำได้ดีอ๋อก็เป็นแบบยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปอันที่4นิ้วเดียวอ๋อฝึกทีละนิ้วอย่างนี้ก็ได้ครับอ๋อฝึกทีละนิ้วอ๋อโอเคครับแล้วต่อไปก็เนี่ยมันก็มีรูปมีอะไรบอกให้เรียบร้อยครับเป็นบีบแนวตั้งเนี่ยจิกๆๆอ๋อเนี่ยมันเป็นการบริหารนะครับโอ้ดีครับนี่เราเข้ามาทำทุกวันนี้มือเราแข็งแรงแน่นอนครับโอ้โหคุณผู้ชายนะครับบริหารแบบอื่นบ้างนะครับอย่าบริหารแบบเดิมซ้ำๆนะครับไม่ดีนะครับหมายถึงอย่ายกเวทอย่างเดียวนะครับยกเวทบ่อยๆอย่างเดียวไม่ดีครับทำหลายอย่างนะครับเอาดูมีหลายท่าเลยนะครับอีกทำท่าตามโอ้โหท่านี้ยากมากเอาไปตรงเกมดีกว่าครับผมว่าผมสนใจที่ตรงเกมครับผมว่าอันเนี้ยเล่นเกมน่าจะสนุกนะครับนะตรงนี้การฝึกตรงนี้ไปครับนี่มาที่อันที่4ครับด้านล่างคำว่าเกมนี่เห็นไหมครับมาเริ่มจากเกมแรกก่อนนะครับเกมแรกคือเกม Firework ครับหรือว่าตรงไฟนั่นเองครับลองดูครับนี่ครับกดปุ๊บก็สตาร์ทเนี่ยคือการควบคุมมันนะใช้การจิ้มที่หน้าจอโทรศัพท์กับบีบไข่ตรงนี้นะครับทีนี้มาลองดูครับว่าเกมออกมาเป็นยังไงครับนี่นะครับเป็นเหมือนประทัดนะครับถ้ากดแล้วมันรู้อะไรอ๋อให้เวลา15วิครับให้เรากดดูว่าเรากดได้เท่าไหร่ครับโอ้โหบางตรงเมื่อยนี่มันดูว่าเพราะผมไม่มีแรงบีบเลยนะครับเนี่ยโอ้เร็วสิ5 4 3 2 1ได้เพิ่มอีก5วิโอ้โหไม่ไหวเปลี่ยนข้างโอ้โหโอ้เนี่ยครับได้ทั้งหมดได้116นี่ผมปิดไป116ครั้งเลยครับโอ้โหแต่บอกตรงตอนนี้ผมเมื่อยมือมากเนี่ยเป็นเกมที่แบบฝึกพลังมือได้จริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ไหวใช้มือเยอะมากจริงผมไม่ค่อยถนัดใช้มือด้วยปกติผมก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายที่มือข้อมืออะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่แล้วครับนะครับเหมือนที่บอกครับว่าใช้การกำเนี่ยเป็นการควบคุมเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนงงว่าแบตเตอรี่มันดูตรงไหนครับว่าหมดไม่หมดยังไงบนหัวเห็นไหมครับด้วยว่า is connected นะครับวงเล็บแบตเตอรี่ status 70% ครับแปลว่าตอนนี้มีแบตอยู่ 70% นะครับก็ถ้าแบตหมดก็ไปชาร์จซะนะครับง่ายๆเหมือนชาร์จโทรศัพท์เลยครับมาดูที่เกมแพนด้าของเราครับ Give to start the game ครับกำครับอ๋อพอกำมันจะกระโดดครับเอ้าฮึบกำมันจะกระโดดครับเราก็ต้องกระโดดไปเลยโอ้คล้ายเกมอะไรนะแต่ก่อนที่เราเคยเล่นผมจำไม่ได้ละเกมนกหรือเกมอะไรอ่ะที่ทำไมจะต้องแบบลอยยากมากครับคือเนี่ยมันเป็นไฟบังคับเลยว่าเราต้องกำเพื่อบังคับทิศทางอยากให้มันตกอยากให้มันโดนนะครับซึ่งโอ้โหการกำแต่ละครั้งของผมทำไมตอนนี้ผมรู้สึกมันทรมานมากคล้ายๆว่าผมไม่เคยได้กำอะไรขนาดนี้มาก่อนนะโอ้อ๋อเนี่ยเป็นการเล่นประมาณนี้ครับเฮ้ยสนุกครับสนุกนะครับเฮ้ยเจ๋งครับโอ้แต่ตอนนี้ผมไม่ไหวละอีกสักเกมนึงพอไม่ไหวแล้วจริงๆแบบเมื่อยล้ามากเลยเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายได้ยอดเลยครับเล่นอันนี้ทุกวันรับรองมือกับนิ้วนี่แข็งแรงเลยครับ Human Pyramid ครับยังไงครับอ๋อเหมือนแบบไอเลี้ยงตึกอะครับแต่ใช้การกำตรงนี้เพื่อมันให้มันลงแทนนะครับอ๋อเกมนี้ง่ายหน่อยไม่ต้องใช้การบีบแรงมากครับบีบแค่พอให้มันติดก็พอครับเออดีครับนี้ง่ายครับเจ๋งโอเคอันนี้เป็นแบบว่าสบายชิลๆครับสุดยอดให้ดูอีกสักเกมแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆนะครับเพราะของจริงๆแบบนี้ผมแนะนำจริงๆครับผมอยากให้เพื่อนๆลองเล่นครับจะได้รู้ว่ามันสนุกยังไงครับมันจะได้ออกมาจากจอมานะครับไม่ใช่ว่าแค่กดเล่นแต่จอโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ครับเราได้ออกมาข้างนอกได้มากำเหมือนได้มายิงปืนเหมือนที่ผมเคยรีวิวนั่นนะครับนะลองดูดิเกมนะครับ Common Heart ครับกำครับนี่ครับอันนี้เหมือนแบบเป็นการฝึกสมาธิซะมากกว่านะครับซึ่งเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนให้เราแบบโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้ครับอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ไม่รู้ครับโอ้แมวไม่ใช่สายไม่ใช่สายอะไรครับผมต้องสายลุยสายมันนะครับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมวดอื่นๆอีกทดลองแบบนี่ครับก็เหมือนแบบว่าเป็นแบบวัดโดยตรงตรงนั้นเลยครับเนี่ยว่ากำได้เท่าไหร่เนี่ยครับเห็นไหมครับผมจะเริ่มบีบไหมเนี่ยบีบเบาๆมันก็จะนิดๆเดียวบีบไปเลย40กว่าเห็นไหมครับแล้วก็มีเป็นไข่ด้วยครับมีใครบอกบีบไข่มือเดียวไม่แตกครับดูครับแตกสิตาไม่แตกครับเออเจ๋งครับนี่จำลองเป็นแบบบีบไข่ครับและสุดท้ายก็เป็นรูปกระป๋องได้เป็นจำลองการบีบกระป๋องนะครับบีบโอ้สิโอ้โหเนี่ยขโมยไหมครับบีทGlobal User ครับ 56.94% ครับ56โอ้โห
บีบยังไงนี่ผมบีบได้อยู่30กว่าเองครับนั่นแหละครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งสุดยอดครับนั่นแหละครับไม่น่าเชื่อนะครับแค่ไข่ลูกเดียวเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนท้องเอ้ยไม่ใช่คนท้องสามารถมีอะไรเล่นสนุกเยอะแยะมากมายได้โดยการต่อกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับสุดยอดครับนี่ครับของที่ผมแนะนำเลยนะครับโอริโอรินะครับหาซื้อได้ที่แบงกูนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงศึกษาเพิ่มเติมได้ก็ลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับโคตรเจ๋งครับถามความรู้สึกในการใช้ของผมนะครับมันคือความสุดยอดของมนุษย์เรานะครับที่คิดอะไรจริงๆออกมาแบบนี้ได้นะครับโลกเราทุกวันนี้มันไปเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวก็มีเทคโนโลยีใหม่อะไรโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพื่อนๆต้องตามให้ทันนะครับถ้าตามทันแล้วชีวิตก็จะมีสีสันครับไม่งั้นวันๆก็เพื่อนก็จิบโทรศัพท์มาก็นั่งเล่นนั่งจิ้มอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าเบื่อครับมันควรจะออกจากหน้าจอได้แล้วครับเช่นอันนี้ครับก่อนอันนี้มันมีเทคโนโลยีแบบ VR หรือว่าปืนในยาที่ผมแนะนำแต่ตอนนี้มาถึงไข่อะไรอย่างงี้ครับอนาคตอาจจะมีแบบว่าขับรถหรือจำลองขับจรวดอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องมีแน่นอนครับแต่เอาณตอนนี้ครับแค่ไข่ลูกเดียวนี้ก็เจ๋งมากนะครับนี่ผมยกย่องคนคิดนี้อีกเหมือนกันนะครับว่าคิดได้นะครับแค่ไข่ลูกเดียวครับซึ่งทำให้ผมปวดข้อมือมากครับตอนนี้ผมปวดมือทั้งสองข้างมากครับไม่น่าเชื่อครับที่เมื่อกี้ผมเล่นแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหเนี่ยแบบมือไม่มีแรงอ่ะผมโอ้โหไม่มีแรงที่จะกำตัวเองไม่มีแรงที่จะกำอะไรได้แล้วเนี่ยโอ้โหก็ลองดูนะครับถ้าอยากเล่นก็ซื้อมาเลยครับผมกล้าพูดเลยว่าในเมืองไทยยังไม่มีผมยังไม่เคยเห็นใครเล่นเลยครับถ้าเพื่อนได้มาเล่นก่อนโคตรเจ๋งเลยครับจะเล่นที่โรงเรียนและที่ทำงานก็ตามครับโอ้โหรับรองทุกคนจะมองว่าเฮ้ยทำอะไรวะมานั่งบีบไข่อะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับลองดูนะครับอยากได้ซื้อเลยนะครับแล้วรอดูข้างหน้านะครับว่าผมจะเอาของจริงๆอะไรมารีวิวอีกมีอีกเพียบเลยครับที่รอจะเสิร์ฟเพื่อนๆอยู่ครับรอติดตามดูนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามที่ช่องของผมนะครับ55 Infinity ครับแล้วเดี๋ยวที่น่าสนใจตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นะครับตอนนี้ผมไปกำไข่เล่นก่อนดีกว่านะครับว่าจะชวนเมียมาช่วยกำด้วยมาแล้วครับสวัสดีครับมาถึงไข่นี่นะครับโอริโอริครับไม่ใช่ไข่ไก่นะครับ